สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันยายท่อนครับพี่น้องมื้อนี้ยายท่อนถึงสิยืนอยู่กลางโครงเขาที่กําลังถอกนะคะแต่ว่ามื้อนี้ยายท่อนสิมาให้ความรู้เกี่ยวกับปลูกบักทุเรียนครับพี่น้องซึ่งยายท่อนนี่ปลูกมาหลายเทื่อแล้วก็มันตายปลูกกี่ครั้งก็ตายปลูกกี่ครั้งก็ตายแต่ว่ามื้อนี้ยายท่อนมีการปลูกทุเรียนเคล็ดลับการปลูกทุเรียนจังได๋ให้รอดเนาะค่ะเนาะสําหรับมื้อใหม่หรือว่าคนที่ปลูกแล้วปลูกบ่เกิดไกลอยากให้เบิ่งคลิปนี้เบิ่งให้จบเด้อค่ะเด้อจะเอาให้เบิ่งอย่างละเอียดเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าพอยายท่อนนี่ก็เฮ็ดหลายเทื่อแล้วปลูกหลายเทื่อแล้วมันหมดเงินกับการซื้อต้นหั่นทุเรียนนี่ไปหลายแล้วค่ะจนต้องเถื่อท้อเลยแต่ว่าไปฮู้จักอาจารย์ท่านนึงค่ะเพิ่นโทรมาซื้อพันอ้อยจากยายท่อนนี่ล่ะค่ะพี่น้องเพิ่นก็เลยบอกเคล็ดลับมายายท่อนก็เลยว่าเมื่อเพิ่นสิรู้มานี่บอกซึ่งเฮาหาเบิ่งใน YouTube บ่ได้เด้อค่ะเด้อหาดูใน YouTube ช่องไหนไม่บอกเราเลยว่าต้องปลูกแบบนี้เด้อจังสิรอดค่ะพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆยายท่อนสิอธิบายแบบให้ละเอียดเลยว่ามันรอดได้เพราะสิ่งนี้ค่ะพี่น้องมักทุเรียนค่ะพี่น้องไปเบิ่งเลยค่ะว่ายายท่อนนี่สิอธิบายจังได๋เฮ็ดจังได๋พาพี่น้องไปเบิ่งว่ามันปิดมันเกิดมันรอดอีหลีบ่ค่ะพี่น้องไปเลยจ้านี่ค่ะรอบ2หลังจากบาดเจ็บในการปลูกบักทุเรียนหลายเทื่อยายท่อนก็เลยปลูกเอาแบบว่าเอาลองมาชําใส่ตะกร้าดูซิเลี้ยงไว้สัก2ปี3ปีเพิ่นว่าอันนี้2เดือนค่ะพี่น้องนี่ผ่านไป2เดือนนี่แตกยอดครั้งที่2แล้วค่ะเด้ออันนี้คือแบบใส่ตะกร้าหรือว่าใส่ถุงดําไว้เนาะค่ะเนาะทั้งคนใส่ถุงดําแล้วยายท่อนสิมาวัดให้เบิ่งมามันสูงเท่าใดค่ะต้นบักทุเรียน2เดือนค่ะพี่น้องคุณน่ะเพียงแอลเลยเด้อค่ะพี่น้องอันนี้ปลูกไว้ข้างบ้านเลยเด้อค่ะเด้อว่าถ้ามันเห็นเจ้าของมันมักง่องมันอย่างงามจังซี่นะเพื่ออนาคตเราจะย้ายไปปลูกที่อื่นค่ะพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวยายท่อนสิภาพซื้อบักทุเรียนมาอีกต้นนึงเห็นตัวนี้มันแตกหนอดละนะก็เลยไปซื้อมาอีกจักต้นก็น่าสิมาปลูกลองขี้ดินเลยบัดนี้ว่าจะมีการแตกหนอดแตกหยังคือต้นนี้บ่ค่ะพี่น้องไปเบิ่งเลยค่ะหลังจากที่ปลูกต้นนี้ติดน่ะเนาะยายท่อนกลับไปซื้อมาซื้อทุเรียนมาต้นนึงค่ะพี่น้องเอามาตั้งไว้ในนี่เด้อค่ะเด้อตั้งใส่อากาศบ้านเฮาไว้ในห่มลำไร่เด้อค่ะเด้อเพราะว่าสภาพของเฮาซื้อมากับอากาศบ้านเฮามันสิสุดโต่งคันเอาไปปลูกเลยมันสิมับหมาได้พี่น้องมันสิตายแอดแลดค่ะพี่น้องนี่คือตั้งไว้อย่างนี้แล้วก็หดน้ําไปเบิ่งทางเขาซุ่มเฮาค่อยอันเฮาก็หดไปตามอันนี้เนาะค่ะแล้วได้มองปลูกสิ่งที่เฮาต้องซื้อมาพร้อมกับไปซื้อต้นบักทุเรียนค่ะพี่น้องโพลิดานเด้อค่ะเด้ออย่าลืมแท้ๆมันรอดน้ําตัวนี้ล่ะค่ะยายท่อนว่าน่ะค่ะพี่น้องเพราะว่าทุกเทื่องสิยายท่อนซื้อน่ะไม่เคยโรยโฟลิดานเลยปลูกที่ไรอย่าปัตยอดเลยพี่น้องใบคูใบโลนที่เมิดเสียดายเงินที่ซื้อมาโมเมนต์น้อยเนาะหั่นบักทุเรียนก็ได้นี่ค่ะพี่น้องยายท่อนก็สิมาโรยโฟลิดานในรัศมี3เมตรถึง4เมตรเด้อค่ะวานเลย3กํามือเฮานี่พี่น้องวานซะเลยล่ะค่ะรอนี่เพื่อที่จะให้โฟลิดานนี่ไปฆ่าเชื้อในสีดินรอก่อนช่วงที่เฮาตั้งต้นบักทุเรียนไว้ในห่มอยู่เฮียนเฮาเนาะค่ะเนาะนี่แล้วเฮาก็วานจังสีเลยค่ะพี่น้องวานไปทําเป็นเซยเลยบัดนี้วานให้มันทัวไปเลยพี่น้องบ่ได้เตรียมดินอีหยังมากมายบ่ต้องเฮ็ดคู่เฮ็ดหยังเด้อค่ะเด้อเบิ่งยายท่อนเบิ่งไปจนจบคลิปนี้ค่ะพี่น้องว่ายอดบักทุเรียนยายท่อนสิโผบ่เด้อค่ะเด้อแล้วก็หลังจากนางได้มือสันวันดีบัดนี้ได้มือปลูกอาทิตย์นึงผ่านไปพี่น้องตั้งไว้ได้อาทิตย์นึงแหละยายท่อนก็สิพามาปลูกบัดนี้เนี่ยเข้าไปในหัวเลยเนาะค่ะมันต้องมีหัวเด้บ้านเฮามันมีหัวเนาะค่ะจักหน่อยหัวกล้วยหั่นมันสิบ่ยั่งยอดหัวกล้วยกับพี่น้องหลังจากนั้นยายท่อนก็สิมาเอาบักตกเสียหญ้าออกจักหน่อยเนาะเด้อนี่ยายท่อนก็เตรียมหญ้าเอาหญ้าออกไปจักหน่อยแล้วแน่ล่ะค่ะแต่ว่าตรงนี้ยายท่อนก็เลยมาเสียโศกออกจักหน่อยน้องเตรียมดินในการปลูกเด้อค่ะเด้อคือเฮาตอนนี้ยายท่อนมาปลูกอยู่วันที่7สิงหาคมพ.ศ. 2564เด้อค่ะเด้อพี่น้องพ.ศ. 2564เห็นบ่นี่คือดินเตรียมแล้วก็เตรียมหลุมจักหน่อยแต่ว่าบ่ได้ขุดเป็นหลุมอ่องทองลงไปไม่ใช่ขุดเป็นหลุมลึกลงไปเห็นมั้ยบ่ต้องขุดแบบนั้นเด้อค่ะเด้อพี่น้องนี่ก็คือเห็นบ่เตรียมการปลูกเลยค่ะพี่น้องนอนต้นทุเรียนลงเดี๋ยวยายท่อนสีเอากล้องเข้าไปใกล้ๆค่ะพี่น้องมันยายท่อนเฮ็ดจังได๋เด้อค่ะเด้อซึ่งข้างก้อนก็เฮ็ดแบบนี้ล่ะค่ะเฮ็ดแบบนี้แหละแต่มันผิดด้วยพลาดด้วยประการใดก็บ่รู้คือกันล่ะค่ะพี่น้องจนว่าอันนี้โอ้ยทรมานหลายปลูกยามใดก็ตายเสียเงินเนาะค่ะเนาะ
เสียเงินเสียดายเงินนะซื้อมาหลายเทื่อก็ให้หลอดจักหน่อยเนี่ยค่ะก็เลยว่าเอามีอาจารย์ท่านหนึ่งคนน่าก็ขอพูดหลายๆเด้อค่ะเด้อก็เลยเอามาบอกเป็นวิทยาทานต่อหาเบิ่งของยายท่อนเนี่ยเด้อค่ะเด้อว่ายายท่อนที่ปลูกไปนี่มันสิผ่านหนาวผ่านแล้งได้บ่ตอนนี้คือมันเป็นหน้าฝนเนาะค่ะเนาะพี่น้องตัดตัดทงอยู่เหงาเขาหักเขาออกเลยค่ะพี่น้องดูรากเขานี่มันก็สิบ่มีรากคดใหญ่เนาะค่ะเนาะก็สิดึงออกแต่หากได้มันดำๆดึงออกหลดอันบ่ดำก็บ่ต้องดึงออกดอกค่ะพี่น้องนี่เอาไปตั้งเลยค่ะตั้งเบิ่งวัดเบิ่งคือส่งสีทมโค่นขึ้นสูงมันบ่ล่ะเฮาก็สังเกตพิจารณาแล้วก็อ่อนแล้วก็สิมาขุดลงอีกจักหน่อยค่ะพี่น้องขุดลงไปจักหน่อยเพื่อที่จะให้มันได้ตั้งเนาะค่ะเฮ็ดหม่องให้มันล้วนๆหม่องเฮาเอาหากหลากเขาตั้งลงจักหน่อยน่ะค่ะพี่น้องน้อยๆบ่ต้องเฮ็ดหลายค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะท่อนก็สิเอาตั้งเด้อค่ะเด้อตอนปลูกนี่ยายท่อนกับก็ปลูกเลยแม่ลืมหันว่าอุ้ยใบต้องหันไปทางทิศตะวันออกใช่มันตัวคือท่านอาจารย์ท่านอื่นเพิ่นแนะนำมาเนาะค่ะเนาะแต่ว่ายายท่อนปลูกเลยไม่คิดถึงตรงนี้เลยโอ้วันที่ยายท่อนก็ตอกลักตอกลักเพื่อจะเอาไว้ทามัดเขาไว้กันล่มกันยั้งเนาะค่ะเนาะตัวก้อนสิเอาทุ่งดำออกเด้อค่ะเด้อเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกระเทือนหลากเขาเดี๋ยวเขาก็จะมากรีดทุ่งดำออกเลยค่ะพี่น้องขีดทุ่งดำออกเลยเบื้องให้จบแล้วค่ะเด้อว่าไอ้ทุเรียนยายท่อนปลูกอยู่นี่มันสิมีหยอดออกมาบ่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวก็เอาบกโจกค่ะพี่น้องเอาบกโจกขวดที่ดินรอหั่นนะพี่น้องเขาทมเงาเขาเลยเด้อค่ะเด้อเนี่ยขวดเขาเพื่อที่จะให้เป็นโค่นขึ้นไปค่ะพี่น้องให้เป็นโค่นโค่นหน่อยๆเด้อบ่ได้เฮ็ดโค่นใหญ่หรอกค่ะพี่น้องทําโค่นเบาๆขึ้นไปบาดที่นี่เฮาก็ทมโดยที่เฮาอย่าไปทมใส่มองรอโค่นต้นเขาปานใดเด้อค่ะเด้อพี่น้องนี่เฮ็ดเข้าไปจักหน่อยแล้วก็อันดินรอนี่มันจะสู้จะล้วนสู้ดีดอกค่ะดินรอมันจะซ่อนน่ะค่ะพี่น้องแล้วเฮาก็จะมาตบให้มันแน่นจักหน่อยเนาะค่ะเนาะนี่ตบๆๆๆเข้าไปแล้วก็เขี่ยดินออกจักหน่อยตรงๆมองอันนี้หลากฝอยเขาอยู่ตรงโคนเขาเพื่อจะให้สังถือแสงแดดจักหน่อยเด้อค่ะเด้อตบๆอย่าท่อนแก้วตบเนาะอาจีคลิปเงาจักหน่อยเด้อค่ะแต่ว่าก็อยากให้อันพี่น้องลองเฮ็ดถูกของยายท่อนเบิ่งค่ะพี่น้องว่ามันจะรอดคือยายท่อนว่าบ่แต่ว่าเดี๋ยวเอาไม้แล้วเฮาอะไรเฮาก็เอาไม้ที่มันมากับต้นมันออกค่ะพี่น้องหลังจากนั้นเฮาก็เขี่ยดินให้สวยงามตบให้แน่นจักหน่อยแล้วก็เอาน้ํามาลดค่ะพี่น้องน้ํามาลด3บัวลดนี่เลยยายท่อนหดให้ชุ่มๆเลยเพราะว่าตอนนี้ตอนที่ยายท่อนปลูกนี่มันเป็นหน้าฝนอยู่ค่ะเดือนสิงหาคมวันที่7สิงหาคมยายท่อนปลูกค่ะพี่น้องลดให้ชุ่มๆไปเลยให้ชุ่มซ้ําค่ะพี่น้องใส่เหงาใส่หยังให้มันซึมลงไปในหางมันนําเนาะค่ะเนาะลูกเข้าไปพี่น้องเอาให้ชุ่มๆเลยคิดว่ามันก็สิมีฝนตกมาเรื่อยๆดอกค่ะย่ําฝนบ่ได้ว่าต้องมาหดเสาหดแรงดอกก็เบิ่งสภาพว่าคันดินแห้งจักหน่อยเฮาจังมาหดคันมันฝนตกชุ่มแล้วก็บ่ต้องหดค่ะพี่น้องหลังจากนั้นน่ะยายท่อนก็สิเอาเฮ้อเอางาไม้เอากิ่งไม้ปกที่เหงาเขาจักหน่อยเด้อค่ะเนาะเวียนไว้หมู่เหงาเขาหน่อยเพื่องัวข้วยไก่เกยมันหลายค่ะพี่น้องต้องปกไว้จังซี่ค่ะหลังจากนั้นเดือนนึงค่ะพี่น้องโอ้ยไว้อยู่เด้เดือนหนึ่งสิพาพี่น้องไปเบิ่งดูบ่ติดบ่พี่น้องถ้าเข้าไปบ่เห็นใบร่วงก็ดีใจเลยดิยายท่อนเนาะนี่ค่ะพี่น้องก็มันก็มีการแตกยอดออกมาค่ะพี่น้องเห็นบ่คือต้นแรกที่ยายท่อนเอาไปปลูกใส่กระถางเลยค่ะพี่น้องเห็นบ่เริ่มแตกยอดแสดงว่ามีการรากเดินแสดงว่าดินที่เฮาปลูกนี่มันบ่มีเชื้อราค่ะพี่น้องซึ่งยายท่อนปลูกมาหลายเทื่อน่ะบ่ได้แตกยอดแบบนี้เลยมีแต่ใบคูโลนทิ้งตายไปเลยค่ะพี่น้องเห็นบ่แจ่มว้าวดีบ่ค่ะพี่น้องติดตามยายท่อนเบิ่งอีกเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวว่าไอ้มันหน้าหนาวก็สิมานี่หน้าแล้งผ่านไปนี่มันสิใหญ่บ่มันสิรอดบ่แต่ว่าถือว่ามาสเต็ปนี้ซึ่งยายท่อนบ่เคยปลูกได้ว่าแตกยอดซ้ํานี่ยายท่อนก็ดีใจหลายค่ะพี่น้องเบิ่งข้างๆเขาก็สิมีต้นไม้สูงต่ําจังซี่ล่ะค่ะพี่น้องนี่มันก็อยู่มันต้องมีพี่เลี้ยงบ่ได้ปลูกไว้แต่เดียวแหมบ่ได้ปลูกไว้แต่เดียวมันก็เลยสิแตกยอดหรืออาจสิมีส่วนเอาเคล็ดลับยายท่อนไปเด้อค่ะเด้อก่อนปลูกทุเรียนโรยโฟลิดานไว้ก่อนเลยอย่างน้อย1อาทิตย์แล้วค่อยเอาทุเรียนเฮาไปปลูกค่ะพี่น้องมันอยู่ที่ดินนี่เองบางคนบุญมาบอกเฮาน่ะพี่น้องเฮาก็บ่รู้เด้บัดนี้ยายท่อนฮู้แล้วพี่น้องยายท่อนเลยเอามาบอกเด้อค่ะเด้อ
ที่จะเมืองตอนต่อไปเด้อค่ะเด้อว่าเดี๋ยวเสียมาลงเรื่อยๆค่ะช่วง4เดือน5เดือนหรือว่าปีนึงเดี๋ยวยายท่อนจะเอามาให้เบิ่งอีกค่ะขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิ่งค่ะคลิปนี้ขอยายท่อนไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า